วัสดีครับก็เรียกว่าหลังจากซุปตาสาวอ้ําพัชรภามีการเคลื่อนไหวใน IG ผ่านโพสต์หน้าหลักครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเลยเห็นภาพตามหาน้องหมาและต่อมาเธอก็โดนทัวร์ลงโดยมีชาวเน็ตบางกลุ่มได้เข้ามาคอมเมนต์เรียกร้องให้เธอออกมาพูดหรือว่าเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้ามาสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาสาวอั้นก็ไม่ได้โพสต์ภาพหรือว่าข้อความใดๆในอินสตาแกรมหลักอีกเลยยกเว้นเพียงโพสต์ในอินสตาแกรมสตอรี่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นแต่ล่าสุด23ตุลาคมซุปตาคนดังก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวใน IG หลังจากเธอหายหน้าหายตาไป10วันแต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนเรียกร้องขอให้คอมเอาแต่อย่างใดโดยที่สาวอ้ำโพสต์ภาพสวยแซ่บในขณะที่ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อนสนิทซึ่งภาพดังกล่าวก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมรวมไปถึงให้กำลังใจเธอให้ผ่านพ้นเรื่องดราม่าไปได้ทุกๆเรื่องด้วยครับ